เจ๊กิมน้ำให้กระดาษมาพับเยอะเลยนะไหมงวดนี้คงเหนื่อยหน่อยนะไม่เป็นไรจ้าเรามีแค่1-3คนเองเหนื่อยแค่ไหนฉันก็ไหวพี่จะไปเก็บค่าเช่าอะไรก็บอกนะเดี๋ยวผมจะพาไปแล้วนี่ไก่จะไปไหนไปหาต้อมเพื่อนผมต้อมไม่อยู่ว่าหนูมาขอฉันสิใช่ป่ะเออนั่นแหละพี่ไก่พี่เอาตังมาจากไหนเยอะแยะเงินไหนตาฝาแล้วไม่มีไม่ต้องมาโกหกเลยพี่ไปปล้นใครมาใช่ไหมกับไอ้เด็กวัดนั่นน่ะจะบ้าหรือไหมทำไมคิดอย่างนี้เพื่อนพี่กับพี่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะแล้วพี่เอาเงินมาจากไหนปล่อยให้ฉันกับพี่ขวัญทำงานตัวเป็นเกลียวเนี่ยแล้วพี่ไก่อูพี่สาวเองอะเมื่อกี้ข้าผ่านไปที่บ้านเองอะเห็นพี่สาวเองล้มลงอะรีบไปดูหน่อยเร็วไก่มาแล้วเหรอไก่พี่ขออะไรอย่างนึงสิอะไรครับพี่ถึงเวลาแล้วนะพี่ไก่ควรจะบวชการบวชเป็นปีนี้ที่ดีงามของลูกผู้ชายเกิดมาต้องบวชทดแทนคุณพ่อแม่ไก่เป็นลูกชายคนเดียวพี่ขอแล้วค่ะฉันว่าชีวิตนี้พี่จะไม่ขออะไรอีกเฮ้ยเองไปไหนมาวะไปช่วยงานบวชมาที่วัดอะเออว่าแต่เองอะ20แล้วเมื่อไหร่เองจะบวชสักทีเนี่ยพี่ขี้เงี้ยมาถามข้าวะใครไม่รู้เลยจะบวชวันไหนพอปีนี้ข้าจะแก่แล้วเนี่ยลืมแล้วเหรอข้าเป็นเด็กวัดแล้วเองเองจะไปบวชวันไหนก็แล้วแต่เองอะแต่เองจะไปบวชที่วัดหลวงพ่อขาวชัยศิษย์อะที่เป็นวัดประจำตำบลบ้านกลางยังไงเองก็ต้องไปวันทาที่วันทาที่วันนั้นก่อนนะเว้ยแล้วหลังจากนั้นอะเองจะไปไหนก็เรื่องของเองอะประเพณีขี่ม้าบวชพระที่ตำบลบ้านกลางเป็นประเพณีที่น่าสนใจซึ่งจำลองเหตุการณ์ตอนพระพุทธเจ้าทรงม้ากัฏฐกะออกบวชประเพณีนี้กันทำมานานมากแล้วหลายชั่วอายุคนเราทุกคนต่างร่วมใจกันที่จะสานต่อประเพณีนี้ต่อไปการบวชของชาวบ้านกลางที่จะต้องมีการไปไหว้ที่วัดหลวงพ่อขาวชัยศิษย์ที่เรียกว่าวัดนอกหรือวัดนิมิตหรือที่เรียกว่าวัดในสองวัดนี้วัดใดวัดหนึ่งก่อนจากนั้นจะไปจำพรรษาที่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเฮ้ยงั้นเองเชื่อข้าหน่อยสิ